โอ้ยโอ้ยหัวทิ่มในน้ำแข็งสะบัวสะบัวเป็นน้ำแข็งแล้วออกไม่ได้เลยนะคะทีนี้นั่นแข็งปกขยับไม่ได้เลยโอ้ยนั่นแข็งเต็มแล้วค่ะต้นสตรอเบอรี่ป่ะอันนี้เดี๋ยวก็ฟื้นคืนมาแดดค่ะแดดแห้งมื้อนี้เกร็ดเกร็ดน้ำหมอกไว้ข้างนอกอันนี้ก็ซ่อมตู้เย็นป่ะนะคะเอาตั้งไว้ให้มันมีความเย็นที่ไม่ต้องเอาใส่ในตู้เย็นเอาพวกคาโดก็มีค่ะโต๊ะนี่เป็นโต๊ะที่ป่ะแบบเฮ็ดแนวกินผักชีก็ยังเหี่ยอยู่นี่อยู่เอาพวกคาโดแข็งโป๊กเลยนะป่ะจะไม่อยู่ข้างนอกจาก1ถึง2นาทีค่ะนี่หม้อเนื้อย่างป่ะล่างแล้วป่ะเอาไว้ข้างนอกค่ะดูสิอันนี้บัวฮดน้ำป่ะป้าจะมอบบัวฮดน้ำเขาไปข้างในน้ำค่ะเพราะว่าเขามีต้นกล้วยใหม่ค่ะข้างในต้นไม้ในบ้านเป็นน้ำแข็งแล้วคะเอาไปไว้ให้น้ำแข็งมันละลายอันนี้นะคะเฮ้ยเป็นน้ำแข็งเมื่อคืนยังกินอยู่เลยค่ะน้ำแข็งหมดเลยเพราะว่าอันนี้มันเปิดขวดนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าคืออย่างนาทีเครื่องดื่มฮอตน่ะที่เป็นวุ้นๆ นะคะอันนี้ไม่ได้เปิดอันนี้ไม่เปิดก็คือมันจะยังเป็นน้ำอยู่อ่ะแต่ว่ากาแฟเนี่ยค่ะป้าจะเอาไปดื่มตอนนี้นะคะมันไม่ได้เป็นน้ำแข็งนะเพราะว่ามันอยู่ในห่อที่ยังไม่ได้เปิดนะคะรสนี้ป้าชอบวันความเย็นบ่เขาบ่คะเนี่ยกาแฟนมนั่นเนี่ยเข้าไปแล้วค่ะหนาวอากาศวันนี้อากาศดีมากบ่มีเมฆจักก่อนเลยค่ะแต่อยู่ที่-1องศานะคะเดี๋ยวจังหน่อยจะพาน้องม้าไปย่างเลนค่ะThank you.
มาเบิ่งป่าสีม่วงแรงค่ะใกล้จะมืดแล้วได้กลิ่นควันค่ะกลิ่นควันจากแถวนี้แล้วค่ะบ้านเพื่อนที่รู้จักนะคะเพิ่นบ่สบายแต่ว่าสงสัยไก่หายดีแล้วค่ะเพราะว่าบ่สบายเกือบเดือนนึงแล้วโรคฮิดค่ะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ไปรักษาใส่ได้ค่ะเพิ่นอยู่ในบ้านตลอดเลยเกือบเดือนแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงคริสต์มาสนะคะช่วงคนไปมาหาสู่ไปเยี่ยมกันแต่ว่าปีนี้ก็คงลดหน่อยลงนะคะแต่ละคนเห็นอัปเดตกันอยู่แต่กับครอบครัวค่ะถ้ามี3คนก็อยู่กัน3คนมี2คนก็อยู่กัน2คน2 3 4คนแต่ว่าก็สิแล้วแต่ครอบครัวนะคะนั่นแหละค่ะในกลิ่นควันคือย่ำหนาวบานเท่าไหร่-2องศาไปเห็นเพิ่นมีเพื่อนมาเยี่ยมนะคะคนที่เพิ่นบ่สบายนั่งข้างนอกกัน-2องศาคิดเบิ่งค่ะจะหนาวขนาดใดเดี๋ยวป้าพามาเบิ่งอีกเกิ่งค่ะกำลังงามอุ้ยหนาวออกไปแป๊บนึงนะคะป้าชัยเบิ่งพระจันทร์4โมงเย็นป้ายังเหยียบหิมะค่ะต้องระวังลื่นพระจันทร์หน่อยก็หนาไปอยู่กลมคือกันตะวันหน่อยกว่ากาแฟป้าสงสัยเย็นแล้วแหละเย็นแล้วค่ะมันเย็นมาตั้งแต่ในบ้านแล้วละมั้งนั่งกินเค้กค่ะมันจะเห็นสามารถเห็นแสงเหนือจากข้างนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีมือของมันที่สามารถเห็นนะคะในวิทยุนะคะเอิ่นวิทยุบอสูเมอร์เนี่ยราดิโอนะคะทางนี้เอิ่นเขาจะบอกนะคะว่ายุคเขตนี้เขตนี้สามารถเห็นแสงเหนือเด้อถ้าฟ้าเปิดฟ้าเปิดก็คือแบบนี้ค่ะแต่ว่ามือที่เขาบอกว่ามันจะมีแสงเหนือนั่นทางในฝาบ่เปิดค่ะก็เลยอดเห็นเลยค่ะนั่นๆมันจะมีที่อาจจะมีปีละครั้งหรือ 2-3 ปีครั้งนึงนะคะที่จะสามารถเห็นแสงเหนือแสงเหนือก็คือแสงที่อยู่บนฟ้าสวยๆนะคะป้าก็เห็นแต่ในภาพในรูปแล้วค่ะมู่ไปเที่ยวเพิ่นก็ส่งรูปส่งภาพมาให้เบิ่งนะคะป้าก็บอกว่ารั่นรูปมาโหลดเดี๋ยวจะเบิ่งจะได้รู้สึกว่าไปเที่ยวนํานะคะนั่นแหละค่ะป้าปิดคลิปแค่นี้นะคะปาดมาประมาณ4นาทีแล้วค่ะเย็นเยือกเลยค่ะลบ2องศานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีสิ้นปีนะคะบายค่ะขอให้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากไข้กันนะคะบาย